เสียท็อปใจหล่อยืนยันจะใช้หนี้เองยอมรับแหวนมั่นปลอมของจริงยังไม่เสร็จจากกรณีที่นายธนัทสิริปิยพรหรือเสียท็อปซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องที่ยังไม่ได้ชดใช้หนี้สินหลายล้านบาทจากการจัดงานแต่งงานกับนางสาวเอนามสมมุติภรรยาสาวจนฝ่ายหญิงและครอบครัวเดือดร้อนแม้ทางฝ่ายเสียท็อปจะหย่าไปแล้วก็ตามซึ่งฝ่ายหญิงได้ไปร้องเรียนทนายชื่อดังก่อนเพื่อปรึกษาหารือคดีจนกลายเป็นข่าวคลึกโครมส่วนฝ่ายเสียท็อปเดินทางไปฮ่องกงโดยไม่มีการชี้แจงแต่อย่างใดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่10ตุลาคมนายธนสิริปิยพรหรือเสียท็อปได้เผยผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ว่าการเดินทางมาที่ฮ่องกงเพราะมีธุรกิจตกค้างอยู่ซึ่งขอยืนยันว่าตนพร้อมที่จะรับผิดชอบหนี้สินระหว่างการสมรสกับนางสาวเออดีตภรรยาและต่อให้เป็นหนี้สินของภรรยาขณะนั้นก็ยินดีพร้อมรับผิดชอบสำหรับกรณีเข็มขัดทองซึ่งมีการตกลงซื้อขายกันแล้วและมีการบันทึกข้อตกลงด้วยทางเสียท็อปอ้างว่ามีการบิดเบือนแปลงเอกสารและต้องแจ้งความอาญาอยู่ในชั้นตำรวจหรือแจ้งความเท็จกับคู่กรณีเพราะมีการรับสารภาพหนี้ไปแล้วทำให้ฝ่ายเสียท็อปเหมือนโดนกลั่นแกล้งส่วนเรื่องแหวนเพชรนั้นยืนยันว่าเป็นเพียงแหวนปลอมเพราะแหวนจริงยังทำไม่เสร็จและมีผู้ใหญ่ในงานหลายๆท่านก็เป็นพยานได้ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าแหวนเพชร5กรัตนั้นมูลค่าไม่ใช่แค่ 500,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนประเด็นรู้จักกับนักการเมืองนั้นเสียท็อปยืนยันว่ารู้จักกับหลายคนแต่คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ถือเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพและยังรับด้วยว่าเคยทำงานเป็นทีมงานให้แก่นักการเมืองชื่อดังสำหรับประเด็นการขายเห็ดทอดเป็นเรื่องการให้โอกาสทางธุรกิจอาชีพของแฟนเก่าโดยเป็นสตาร์ทอัพให้ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้เป็นสายเปย์แต่กลับพยายามสร้างโอกาสให้กับแฟนเก่าได้ทำมาหากินขอขอบคุณข้อมูลจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์สยามนิวคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ